ยิ่งจ้องยิ่งเจ๊งอยากเฮงต้องเลิกครับยิ่งจ้องเยอะยิ่งจิตตกพอจิตยิ่งตกพอร์ตยิ่งเจ๊งเป็นสิ่งที่ตามมาคู่กันครับการดูกราฟบ่อยๆนั้นสิ่งที่คุณได้รับมันไม่ใช่ข้อมูลแต่มันเป็นคลื่นรบกวนทางจิตใจและจิตใจของคนเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับคลื่นรบกวนเหล่านี้ได้บ่อยๆครับจำไว้เสมอว่าเราไม่มีทางที่จะเทรดได้ดีเกินกว่าสภาพจิตของเราเราไม่มีทางที่จะเทรดได้กำไรดีเกินกว่าอารมณ์ที่เราเป็นอยู่นะครับถ้าจิตของเราตกมีอารมณ์ลบๆครอบงำพอร์ตเทรดของคุณก็จะยิ่งขาดทุนเท่ากับอารมณ์ที่คุณเป็นอยู่ผมยกตัวอย่างให้นะครับถ้าคุณดูกราฟทั้งวัน8ชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดอารมณ์ลบสลับกับอารมณ์บวกเนี่ยเกิดขึ้นสลับกันมากถึง480นาทีหรือ480ครั้งต่อวันซึ่งหมายถึงในแง่ของความสุขนั้นคุณขาดทุนอย่างมหาศาลแน่นอนที่ต้องคอยจ้องกราฟแบบตาไม่กระพริบทั้งวันแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นดูกราฟ4ครั้งต่อวันนั่นเท่ากับคุณมีโอกาสเกิดอารมณ์ลบหรือบวกเนี่ยสลับกันแค่4ครั้งต่อวันแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นดูกราฟ2ครั้งต่อวันนั่นเท่ากับว่าคุณมีโอกาสเกิดอารมณ์ลบและบวกสลับกันแค่2ครั้งต่อวันแล้วมาดูตรงนี้ครับถ้าคุณเปลี่ยนเป็นดูกราฟแค่1ครั้งต่อวันนั่นเท่ากับว่าคุณมีโอกาสเกิดอารมณ์ลบกับบวกสลับกันเนี่ยแค่เพียง1ครั้งต่อวันเท่านั้นเองครับและนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยเลือกที่จะดูกราฟเพียงแค่1ถึง2ครั้งต่อวันเท่านั้นเพราะผมไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนในรูปของตัวเงินเพียงเดียวแต่ผมให้ความสำคัญกับผลตอบแทนด้านจิตใจและอารมณ์ของผมเองด้วยยังไงล่ะครับและถ้าผลตอบแทนด้านจิตใจและอารมณ์ของผมเนี่ยมันออกมาดีสิ่งที่สะท้อนตามมาโดยธรรมชาตินั่นก็คือผลตอบแทนในรูปของตัวเงินที่เป็นกำไรสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันมีด้วยเหรอไอ้ระบบเทรดที่ไม่ต้องจ้องกราฟบ่อยๆให้จิตตกเนี่ยและสามารถทำกำไรได้เทียบเท่ากับการจ้องกราฟทั้งวันเนี่ยผมมีคอร์สสอนที่มีชื่อว่า Elite Level ซึ่งเป็นคอร์สเทรดสไตล์แกะรอยสถาบันการเงิน Swing Trade ครับสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องดูกราฟบ่อยๆสนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับสุดท้ายนะครับขออวยพรให้ทุกท่านทำกำไรได้จากการเทรดและมีความสุขจากการเทรดเยอะๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ